ว่าแต่เย็นนี้เราไปกินอะไรกันดีอ่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองโทษฐานที่ฉันมาช้าฉันว่าแกเก็บเงินของแกไว้ก่อนไหมเก็บเงินไว้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ได้ก่อนเถอะก่อนที่จะมาเลี้ยงพวกเราอ่ะใช่เก่าก็เก่าถ้าฉันเป็นแกนะฉันทิ้งไปตั้งนานละไม่รู้จะงบไปถึงไหนพี่หลงเย็นนี้ไม่กลับมาดึกเลยนะพี่พอดีว่าไม่มีนัดกับเพื่อนไว้อ่ะโอเคถ้างั้นวันนี้ไม่ก็หาอะไรกินด้วยเลยนะส่วนพี่ถ้าปิดร้านในเมืองเสร็จก็จะไปเช็คยอดที่สาขาแม่ริมต่อนะได้ค่ะพี่วันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยอะไรกันล่ะเรื่องแค่นี้เองสบายมากเออว่าแต่ไมค์กับเพื่อนๆนัดกันที่ไหนหรออืมเห็นเพื่อนเขาคุยกันในกลุ่มว่านัดกันที่อ่างแก้วอะค่ะอ๋ออ่างแก้ววิวก็สวยดีนะถ้างั้นไมค์ก็ใส่รองเท้าคู่นี้ไปด้วยสินี่มันรองเท้าวิ่งนะพี่ก็ใช่ไงไมค์ก็จะได้ไปวิ่งออกกำลังกายลดน้ำหนักไปเจอไงพี่หลงพี่ว่าไมค์เหรอเนี่ยอ๋อยังไม่ได้ตีเลยจะร้องทำไมเนี่ยไม่เล่นแล้วงั้นไม้ไปก่อนนะคะโอเคเออเดี๋ยวก่อนไม้พี่ว่าไม้เอาโทรศัพท์พี่ไปใช้ก่อนไหมดูโทรศัพท์ไม้สิหน้าจอก็แตกหมดแล้วไว้พรุ่งนี้พี่พาไปซื้อเครื่องใหม่นะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่เลยงั้นมาไปก่อนนะอืมขับรถดีๆนะไม้ถึงตรงไหนกันเนี่ยนั่นไงบรรยากาศดีมากเลยอ่ะแกถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิได้แกก็นั่งท่าสวยๆหน่อยเออเชิญหน้าหน่อยโทษนะทุกคนที่ฉันมาสายอ่ะไม่เป็นไรไหมงั้นฉันขอถ่ายรูปให้ตีก่อนนะพี่ตีขยับไปทางซ้ายหน่อยสิโอเคเชิดหน้านิดนึงโอเคพอได้แล้วแกฉันถ่ายให้แก20ก่อนรูปแล้วนะอ่ะแกก็เอาไปเลือกดูเอาเองก็แล้วกันนะอุ๊ยมายนั่นโทรศัพท์มือถือของแกเหรอใช่นี่โทรศัพท์ฉันเองอ่ะโทรศัพท์มือถือหน้าจอก็แตกดูแล้วน่าจะตกรุ่นนะฉันก็ว่ามันน่าจะตกรุ่นแล้วแหละเวลาเปิด Facebook อ่ะเครื่องแกมันค้างหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาไปไหนมาไหนซื้อของเขาก็ต้องสแกนแล้วเนี่ยโทรศัพท์ของแกจะเปิดแอปติดไหมเนี่ย พวกเธอสองคนทำไมพูดแบบนี้เนี่ยวันนี้เรานัดมานั่งคุยเล่นกันนะไม่ได้มาโอดด้วยมาดื่มน้ำก่อนขอบคุณมากนะตาลว่าแต่เย็นนี้เราไปกินอะไรกันดีอ่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองโทษฐานที่ฉันมาช้าหมาล่าดีไหมหมาล่าก็ดีนะฉันว่าแกเก็บเงินของแกไว้ก่อนไหมเก็บเงินไว้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ได้ก่อนเถอะก่อนที่จะมาเลี้ยงพวกเราอ่ะใช่เก่าก็เก่าถ้าฉันเป็นแกนะฉันทิ้งไปตั้งนานละ
พี่รู้จะงกไปถึงไหนพวกเธอสองคนพูดจาแบบนี้อีกแล้วนะไม่เป็นไรหรอกตาถ้างั้นเปลี่ยนเป็นพวกเธอสองคนอย่างไรนะแนวเรื่องอะไรจะให้เราสองคนเลี้ยงล่ะใช่ทำไมต้องให้พวกเราสองคนเลี้ยงด้วยล่ะงั้นก็ทำเหมือนเมื่อก่อนสิหาร4ไงฉันก็งงกับเธอสองคนจริงๆใช้มือถือราคาก็แพงแต่พูดจาไร้มารยาทฉันก็คิดว่าจะเป็นเฉพาะสมัยเรียนที่ไหนกล้าเวลาผ่านไปตั้งหลายปีแต่นิสัยก็ยังเหมือนเดิมฉันว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับนิสัยน่าจะเกี่ยวกับสันดานมากกว่าน นานๆทีเราจะได้เจอกันฉันก็คิดว่าจะได้นั่งคุยกันสนุกสนานแต่ที่ไหนได้มีแต่เพื่อนจอมปลอมนี่ใหม่นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะใครโทรมาเนี่ยกำลังมันฮัลโหลค่ะพี่หลงมีอะไรหรือเปล่าคะบ้างจ้ะไม่มีอะไรคือพอดีพี่กำลังจะกลับบ้านก็เลยโทรหาไมค์ดูเออว่าแต่มาจะกลับบ้านกี่โมงนะอีกสักพักก็กลับละค่ะเอ้าทำไมกลับบ้านเร็วจังอยู่กับเพื่อนๆก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ละค่ะนี่อยากจะเสียเวลากับเพื่อนปลอมๆไว้เดี๋ยวกลับบ้านคุยกันนะคะอืมได้ครับเป็นอะไรของเขาเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้ฉันพูดถึงไหนแล้วนะมายพูดถึงว่ามีแต่เพื่อนจอมปลอมใช่แต่ฉันไม่ได้แบ่งถึงเธอหรอกนะตาลพอดีโทรมาเมื่อกี้ใครเหรอก็แฟนฉันไงทำไมหรอรู้แล้วว่าแฟนมายแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินว่ามายเรียกว่าพี่หลงอ่ะใช่คุณหลงเวลาชาแนลปะใช่แฟนฉันคือคุณหลงเวลาชาแนลทำไมหรอไม่เมื่อกี้ฉันขอโทษนะฉันพูดโดยไม่ทันคิดอ่ะฉันก็แค่ล้อเล่นเองใช่เมื่อกี้เราสองคนก็แค่ล้อเล่นเองอ่ะอย่าสาบพวกเราสองคนเลยนะไม่ทำไมอยู่ๆถึงมาบอกว่าร้อนเล่นล่ะคือพวกเราเป็นพนักงานบริษัทบริษัทแชนแนลอ่ะอ๋อแบบนี้นี่เองแล้วทำงานอยู่สาขาไหนกันหรอไม่อย่าไล่พวกเราสองคนออกเลยนะใช่อย่าไล่พวกเราสองคนออกเลยนะไม่นะฉันไม่ได้บอกว่าจะไล่พวกเธอสองคนออกหรอกนะฉันก็แค่อยากรู้อะว่าพวกเธอทำงานอยู่สาขาไหนก็แค่นั้นเองพวกเราทำงานอยู่สาขาตานกับแพงนะตาลแกไปบอกมันแบบนั้นทำไมฉันไม่ได้จะทำอะไรหรอกนะฉันก็แค่อยากจะหาวิทยากรไปอบรมมารยาทที่สาขาก็แค่นั้นเองแต่ถ้าอบรมแล้วนิสัยยังไม่ดีขึ้นจะได้บอกคุณหลงให้คุณหลงมาอบรมด้วยตัวเองงั้นวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะฉันเริ่มหิวน้ำแล้วอ่ะขอบคุณสำหรับน้ำนะแต่ฉันขอไปกินน้ำที่บ้านดีกว่าเพราะฉันกลัวจะติดโรคจากคนแถวนี้